ช่วงเย็ยนวันนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็จะเปิดการหาหรือนัดพิเศษกันขึ้นค่ะซึ่งก็นแน่นอนว่าประเด็นการพูดคุยนะคะคงหนีไม่พ้นสถานก,การณ์ในเมียนมาค่ะคุณสมรักคะคาดว่าแนวทางการหาหรือในวันนี้น่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะนําไปสู่การคลี่คลายวิกฤตการเมืองในเมียนมาได้หรือเปล่าอะคะเอาเป็นว่าแค่การที่เมียนมาเนี่ยยอมมาพูดคุยกับชาติสมาชิกอาเซียนนี่ถือเป็นสัญญาณในเชิงบวกแล้วนะคะดังนั้นไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยเนี่ยได้เริ่มต้นการพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตในครั้งนี้แล้วนะคะค แม้ว่าที่ผ่านมาท่าทีของประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันแต่เชื่อว่าเมื่อม,มีการหารือกันอย่างจริงจัง,จงก็น่าจะหาข้อสรุปร่วมกันได้ในที่สุดค่ะเราจะย้อนกลับไปดูนะคะท่าทีของอาเซียนในวันแรกที่มีการทำรัฐ,รฐประหารในเมียนมาค่ะถแถลงการของสำนักเลขาธิการอาเซียนนะคะก็ออกมาแบบกลางๆค่ะเน้นให้ชาติสมาชิกยึดมั่นในกฎบัตราอาเซียน พร้อมทั้งระบุว่าสถิรภาพทางการเมืองจำเป็นต่อประชาคมอาเซียนและก็เรียกร้องให้เมียนมาใช้การเจรจาและการปลองดองค่ะแต่ถ้าเราไปดูจุดยืนของแต่ละประเทศสมาชิกที่มีต่อการทำรัฐประหารในเมียนมาจะเห็นได้ว่ามีจุดยืนที่แตกต่างกันนะคะ อย่างอินโดนีเซียค่ะเป็นประเทศที่ออกตัวแรงที่สุดเป็นตัวตั้งตัวตีนะคะเดินสายพูดคุยกับชาติสมาชิกและเสนอให้อาเซียนนั้นจัดก,การประชุมวาระพิเศษขึ้นส่วนมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนย,ยังไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนค่ะแม้ว่าจะมีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับกองทัพเมียนมาโดยเฉพาะสิงคโปร์ค่ะจะขยับตัวมากก็คงทําได้ไม่เต็มที่เนื่องจากสิงคโปร์นั้นเป็นชาติที่ลงทุนอันดับต้นๆในเมียนมาส่วนประเทศไทยค่ะ ก็อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะเนื่องจากว่ากองทัพของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมานานแล้วก็ยังอ้างหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในอีกด้วยค่ะ ประเด็นนี้นะค,ะคุณกวีจงกิทาวรนักวิจัยอิสระสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมองว่าการหารือของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันนี้อาจจะทําให้ชาติสมาชิกที่มีมีความคิดที่ตกผลึกร่วมกันและที่สําคัญยังถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้เมียนมาได้พูดค่ะอาเซียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะให้เมียนมาเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาอัปเดตเข้ามาอธิบายนะครับ และอาเซียนจะรับฟังนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่านั่นจะเป็นวิธีที่จะริเริ่มนะครับการจะพูดคุยกันเพราะว่าการพูดคุยกันระหว่างเมียนมากกับ10ประเทศนี้นะครับสำคัญมากเพื่อที่จะได้มีฉันทามติ สิ่งที่พอจะคาดเดาได้จากการหาหรือในวันนี้ก็คืออาเซียนนะคะอาจจะหาทางออกด้วยการเรียกร้องให้กองทัพเมียนมายุติการใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงให้ปล่อยตัวองซานซูจีและผู้ที่ถูกคุมขังรวมถึงปฏิบัติตามสัญญานะคะขอเวลาหนึ่งปีจะจัดการเลือกตั้งใหม่แต่คุณกวีนั้นเสนอเพิ่มเติมค่ะว่าอาเซียนควรจะรับฟังเมียนมานะคะที่อ้างว่ามีการโกงเลือกตั้งจึงต้องทำรัฐประหารโดยมองว่าอาเซียนเนี่ยควรจะสร้างกลไกเพื่อตรวจสอบในเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยค่ะ การเลือกตั้งเนี่ยฟังดูผิวเผินแล้วฟังไม่ขึ้นเพราะว่าทางทหารบอกว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องรายชื่อเนี่ยถึงประมาณ10 00 4, 000, 000, ล้าน4แสนกดเสียงรายชื่อนะครับถามว่าเป็นไปได้ในฐานะที่เคยอยู่ในเมียนมาแล้วเคยดูาการเลือกตั้งแล้วก็ผมเนี่ยเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมียนมาทมเนี่ยขอตอบว่าจริงแต่ จะมีมากถึงขนาดนั้นหรือไม่ไม่ทราบก็ต้องมีการตรวจสอบผมคิดว่าในประเด็นนี้เนี่ยสำคัญมากถ้าจะมีผลคืบหน้าเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่รัฐบาลทหารเนี่ยกล่าวหาแล้วควรจะตั้งคณะกรรมการนี่คือประเด็นที่ผมและคณะกรรมการนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือคือ,อรัฐบาลทหารอาจจะเสนอตัวเองเข้ามาอาจจะมีตัวแทนจากฝ่ายค้านจากคณะกรรมการเลือกตั้งที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็อาจจะมี อาเซียนสมาชิกอาเซียนเข้าไปดูนะครับคุณกวียังมองด้วยนะคะว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสของอาเซียนค่ะที่จะได้สื่อสารให้โลกรู้ว่าอาเซียนไม่ได้อยู่นิ่งเฉยแต่กําลังช่วยกันหาทางคลี่คลายวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะคุณสิริมาคุณพึ่งนภัท